หลังจากที่มีสงครามอิสราเอลกับฮามาสเกิดขึ้นแล้วดูเหมือนมันกำลังจะบานปลายทวีความรุนแรงขึ้นหลายคนก็ทำให้ย้อนกลับไปนึกถึงคำทำนายของนอสตราดามุสค่ะนอสตราดามุสได้ทำนายเหตุการณ์ร้ายแรงสำคัญในปี2023เอาไว้หลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามเรื่องของเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งภาวะโลกร้อนก็ได้มีคำทำนายเอาไว้นอสตราดามุสก็คือนักพยากรณ์ชื่อดังของโลกค่ะเป็นเภสัชกรหรือว่าเป็นหมอชาวฝรั่งเศสมีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณสัก1500จนถึง1566สมัยที่นอสตราดามุสมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการทำนายหรือว่าพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าตอนที่นอสตราดามุสอยู่อิตาลีนะคะไม่น่าเชื่อก็มีเรื่องเล่าบอกว่ามีบาทหลวงคนหนึ่งเนี่ยเดินผ่านมาปรากฏนอสตราดามุสเขาก็คุกเข่าลงไปแล้วก็บอกกับบาทหลวงองค์นั้นว่าพระองค์คือผู้ยิ่งใหญ่ปรากฏว่าวันหนึ่งต่อมาบาทหลวงรูปนั้นเนี่ยกลายเป็นพระสันตะปาปากลายเป็นโป๊กเกิดขึ้นจริงๆความแม่นยำเนี่ยสามารถทำนายได้แม้กระทั่งวันเสียชีวิตของตัวเอง1กรกฎาคมปี1566นอสตราดามุสได้ทำนายเอาไว้บอกว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเจ้าจะไม่เห็นข้ามีชีวิตเป็นการทำนายวันตายของตัวเองจริงๆก่อนหน้าที่นอสตราดามุสจะเสียชีวิตเขาได้เขียนคำทำนายเอาไว้รวบรวมเอาไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งค่ะชื่อว่า Le Prophecy ถูกตีพิมพ์ในปี1555รวบรวมเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยเป็นคำทำนายมากกว่า942คำทำนายนะคะซึ่งจะเขียนเอาไว้เป็นลักษณะเหมือนโครงบทความหรือว่ากลอนกวีเป็นพันๆบทเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นการบรรยายปรากฏว่าในเวลาต่อมาเขาก็เอาหนังสือเล่มนี้เอามาค่อยๆแกะคำทำนายต่างๆในแต่ละปีที่นอสตราดามุสได้ทำนายเอาไว้สารพัดเหตุการณ์เลยที่มันตรงไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์วินาศกรรม 9/11 11กันยาที่เกิดขึ้นหรือจะเป็นเหตุลอบสังหารประธานาธิบดี JFK ของสหรัฐก็ได้พูดถึงเอาไว้รวมไปถึงเรื่องของยุคที่มีการเรืองอำนาจของอดอลฟ์ฮิตเลอร์นอสตราดามุสก็ทำนายเอาไว้แม่นยำเหลือเกินทีนี้คำทำนายของปี2023ก็คือในปีนี้ย้อนกลับไปดูเนี่ยนอสตราดามุสได้พูดถึงเรื่องสงครามเอาไว้บอกว่าโลกจะเจอกับสงครามครั้งใหญ่ผู้คนจะล้มตายด้วยน้ำมือของปีศาจเขียนเอาไว้แบบนี้ค่ะซึ่งทีแรกทุกคนเข้าใจว่าหรือมันคือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหรือเปล่าคำว่าสงครามครั้งใหญ่แต่ตอนนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์สงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสผู้คนเริ่มนึกแล้วว่าหรือมันคือสงครามตะวันออกกลางและคำว่ามหาสงครามหรือว่า Great War มันจะหมายถึงสงครามโลกครั้งที่3ด้วยหรือไม่บางคนตีความไปไกลเลยว่าหรือมันจะกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์ค่ะนอกเหนือจากคำทำนายเรื่องสงครามแล้วคำทำนายทางด้านเศรษฐกิจโดยบอกไว้ว่าเศรษฐกิจจะพังทลายรวงข้าวจะสูงเสียดฟ้าผู้คนจะหันมากินกันเองโหมันบางคนไปตีความว่ามันตรงหรือไม่วิกฤตขาดแคลนอาหารที่เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียกับยูเครนมีสงครามระหว่างกันอย่างที่เราทราบนะคะยูเครนถือว่าเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดของโลกที่สุดแล้วต้องหยุดชะงักแล้วก็ทำให้เกิดวิกฤตขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงนอกจากนี้คำทำนายเรื่องของสภาพภูมิอากาศโลกปีนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะสารพัดเหตุการณ์เลยที่เราได้เห็นสภาพอากาศแบบสุดขั้วนอสตราดามุสได้มีคำทำนายเอาไว้ในปีนี้ว่าดวงอาทิตย์จะแผดเผาศีรษะและท้องทะเลปลาที่มีชีวิตอยู่ในทะเลสีดำจะเดือดพล่านบางคนนึกในทันทีเลยว่าอุ๊ยภาพต่างๆที่เราได้เห็นตลอดทั้งปีที่ผ่านมาคลื่นความร้อนในที่ที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกละลายตัวอย่างน่าตกใจตลอดจนปรากฏการณ์น้ำทะเลที่อุณหภูมิสูงขึ้นจนกระทั่งมีภาพข่าวต่างๆที่เราเห็นว่าสัตว์น้ำในทะเลมันตายกันเป็นเบือค่ะนี่แหละคือคำทำนายที่หลายคนต้องย้อนกลับมาดูว่านอสตราดามุสได้ทายเอาไว้แล้วมันตรงมากน้อยแค่ไหนแต่ต้องอย่าลืมนะคะว่า
คำทำนายของนอสตราดามุสถูกเขียนเอาไว้ลักษณะเป็นโครงเป็นกลอนเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการตีความค่ะหลายคนบอกว่าจุดประสงค์ของนอสตราดามุสที่ในอดีตที่ผ่านมาต้องเขียนคำทำนายเป็นโครงกลอนเพราะว่าตัวเขาเองก็ต้องป้องกันตัวเองเหมือนกันอาจจะถูกจับในข้อหาเรื่องของการลบหลู่ศาสนาได้เพราะว่าแต่ละคำทำนายของนอสตราดามุสนั้นมันร้ายแรงเหลือเกินบางทีก็อาจจะมีพาดพิงไปถึงเรื่องของศาสนาด้วยซ้ำนอกจากนั้นคำทำนายมีแต่เรื่องร้ายๆมีแต่เหตุการณ์ใหญ่ๆตามวงการต่างๆก็เลยทำให้นอสตราดามุสจำเป็นต้องใส่คำทำนายโดยเขียนเอาไว้เป็นโครงกลอนเพราะฉะนั้นมันต้องตีความค่ะ